The Truth เจาะลึกจริงหมอศิริราชเผยอาการล่าสุดผู้ว่าสมุทรสาครระบบหายใจน่าห่วงหนักเปิดกราฟเทียบการติดเชื้อ2รอบครั้งนี้เสียชีวิตน้อยกว่าระลอกแรกหลังจากเมื่อวันที่15มกราคม2564ที่ผ่านมาศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เปิดถึงอาการของนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการสมุทรสาครว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดหมายเกิดขึ้นที่จากเดิมที่เตรียมเอาท่อช่วยหายใจออกแล้วแต่ผู้ว่ามีไข้ขึ้นตรวจหาสาเหตุพบว่าเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจแต่ไม่เกี่ยวกับโควิด-19ตรงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะอายุมากแล้วมีโอกาสติดเชื้อลักษณะนี้อยู่แล้วจึงให้ยาปฏิชีวนะและยังต้องให้เครื่องช่วยหายใจต่อแต่ยังคงเป็นลักษณะที่ให้คนไข้เป็นผู้กระตุ้นการหายใจนั้นล่าสุดรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจียรกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebookเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์โควิดในหลายพื้นที่รวมถึงอาการของนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้วันนี้ได้เข้าไปเยี่ยมท่านผู้ว่าถึงในห้องพักเป็นครั้งที่3ขณะนี้ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อดีขึ้นมากการทำงานของอวัยวะสำคัญต่างๆเป็นไปด้วยดีเหลือแต่ระบบการหายใจที่ยังต้องค่อยๆ คลี่คลายไปตามความเหมาะสมในระหว่างที่บอกเล่าเรื่องราวมากมายให้รับฟังฝ่ายเดียวเจ้าตัวคงเบื่อหรือเปล่าไม่ทราบได้จึงส่งสัญญาณขอใช้การเขียนเพื่อสื่อสารแทนการพยักหน้าหรือสายหน้าแต่อย่างเดียวความพยายามเขียนให้ผู้อื่นอ่านได้ง่ายเป็นไปโดยลำบากเพราะยังมีสายระยงระยางที่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาทางการแพทย์จึงต้องใช้การเดาข้อความและอ่านออกเสียงจนเจ้าตัวพอใจก่อนจากมาได้ย้ำอีกครั้งให้พักผ่อนให้มากสำหรับฟื้นฟูกำลังกายเพื่อที่จะได้กลับมาหายใจด้วยตัวเองให้ได้เองทั้งหมดในเร็ววันหากพิจารณาจากกราฟในรูปที่จัดทำโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นรายวันในช่วง30วันเปรียบเทียบระหว่างการระบาดระลอกแรกและครั้งนี้จะเห็นว่าเส้นกราฟแยกกันเห็นได้ชัดราววันที่10ของการระบาดทั้งนี้เป็นเพราะมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ในบางพื้นที่เช่นสมุทรสาครระยองชลบุรีจันทบุรีและที่แม่สอดตอนนี้อัตราการเพิ่มขึ้นเริ่มช้าลงในทุกที่ยกเว้นในส่วนของแม่สอดที่ยังต้องรอลุ้นกลุ่มคนไทยตกค้างในต่างแดนถ้าสามารถควบคุมกันได้ดีแบบนี้ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงคงลดความตึงเครียดกันได้มากเพราะมาตรการเข้มข้นต่างๆน่าจะลดหย่อนไปได้มากเมื่อถึงเวลานั้นแต่นั่นหมายถึงว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้คนส่วนน้อยที่มักง่ายและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมาทำลายสันติสุขของคนหมู่มากเช่นในหลายๆครั้งที่แล้วมาในด้านการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยดูจะเป็นสัดส่วนน้อยกว่าระลอกแรกน่าจะเป็นจากการที่ตรวจพบและให้การรักษาที่รวดเร็วกว่าแต่ก่อนรวมถึงมีการจัดเตรียมทรัพยากรสุขภาพไว้เพียงพอยกเว้นในบางพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ทางออกจึงเป็นการหนุนช่วยจากนอกพื้นที่และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยปริมาณมากความวัวโควิดยังไม่ทันหายความควาย PM 2.5 ก็เข้ามาแทรกหลายพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑลมีปริมาณฝุ่นขึ้นสูงทั้งที่ช่วงนี้มีการใช้รถใช้ถนนลดลงนอกจากปัจจัยเรื่องสภาวะอุณหภูมิผกผันในช่วงหน้าหนาวที่ทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกไปได้ยากแล้วทิศทางลมได้นำพาฝุ่นที่เกิดจากการเผาพื้นที่การเกษตรรอบนอกเข้ามาเสริมด้วยส่วนการที่ปริมาณฝุ่นขึ้นสูงในช่วงกลางคืนถึงเช้าเป็นเพราะก๊าซจากกิจกรรมหลายอย่างของมนุษย์ในตอนกลางวันได้ลอยตัวขึ้นไปทำปฏิกิริยาเป็นฝุ่นทุติยภูมิในชั้นบรรยากาศแล้วจึงตกลงสู่พื้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้กลุ่มคนเปราะบางต่อฝุ่นจึงต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษควรงดกิจกรรมกลางแจ้งส่วนอานิสงส์การใส่หน้ากากนอกจากจะกันโควิดแล้วยังช่วยลดความรุนแรงจากอันตรายของฝุ่นไปในตัวด้วยไทยไฟท์โควิดเซฟประเทศไทยจากภัยโควิดระลอก2 The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย